การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหลอดเลือดสมองแตกตีบหรือตันทำให้เกิดอาการอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาซีกใดซีกหนึ่งอ่อนแรงลงไปหรือเดินไม่ได้จากภาวะผิดปกติของระบบประสาทอย่างฉับพลันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับ2รองจากอุบัติเหตุและมะเร็งก่อให้เกิดความพิการและเป็นภาระค่าใช้จ่ายต่อครอบครัวและประเทศการออกกำลังกายหรือทำกายภาพบำบัดจะช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาดีขึ้นโดยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อฝึกฝนทักษะด้านต่างๆเพิ่มความมั่นใจในการช่วยเหลือตนเองและช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นวิธีการออกกำลังกายในผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตการออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจำสามารถทำได้ด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นทำให้กรณีที่ช่วยตัวเองไม่ได้หรือได้น้อยควรเริ่มออกกำลังกายอย่างง่ายๆเริ่มช้าๆเบาๆและน้อยๆก่อนเสมอค่อยเพิ่มระยะเวลามากขึ้นและค่อยๆเพิ่มระดับความหนักความยากขึ้นอย่าหักโหมเพราะจะทำให้ได้รับบาดเจ็บโดยมีวิธีการออกกำลังกายดังนี้ท่าที่1ท่างอเข่างอสะโพกวิธีทำนอนหงายราบกับพื้นแขนสองข้างแนบลำตัวขาทั้งสองข้างเหยียดตรงยกขาซ้ายขึ้นลงอย่างช้าๆในท่างอเข่างอสะโพกทำจังหวะช้าๆข้างละ10ครั้งท่าเหยียดเข่างอสะโพกวิธีทำนอนหงายราบกับพื้นแขนสองข้างแนบลำตัวขาทั้งสองข้างเหยียดตรงยกขาขวาขึ้นลงอย่างช้าๆและยกขาซ้ายทำเช่นเดียวกันข้างละ10ครั้งท่าที่3การพับข้อสะโพกวิธีทำนอนหงายราบกับพื้นแขนสองข้างแนบลำตัวค่อยๆยกขาในลักษณะงอเข่าเข้าหาลำตัวให้มากที่สุดจนตึงทำจังหวะช้าๆแล้วค่อยเหยียดลงในท่าเดิมข้างละ10ครั้งการบริหารข้อไหล่วิธีทำนอนหงายราบกับพื้นยกแขนทีละข้างในท่าเหยียดแขนให้ตรงขึ้นลงทำจังหวะช้าๆข้างละ10ครั้งการบริหารข้อศอกวิธีทำนอนหงายราบกับพื้นแขนสองข้างแนบลำตัวยกแขนทีละข้างขึ้นลงโดยให้ศอกอยู่ติดกับพื้นทำจังหวะช้าๆข้างละ10ครั้งท่าการบริหารข้อเท้าโดยการงอกระดกข้อเท้าวิธีทำนอนหงายหรือนั่งราบกับพื้นขาทั้งสองข้างเหยียดตรงไปข้างหน้ากระดกข้อเท้าขึ้นทั้งสองข้างชี้เข้าหาลำตัวจนตึงแล้วค่อยๆเหยียดปลายเท้าออกจนตรึงทำเช่นเดียวกันจนครบ10ครั้งการบริหารข้อมือในท่าคว่ำและงอกระดูกข้อมือวิธีทำคว่ำมือทั้งสองข้างเหยียดนิ้วมือทั้ง5นิ้วค่อยๆงอข้อมือเข้าหาลำตัวจนตึงแล้วเหยียดออกมาอยู่ในท่าเดิมค่อยๆทำจังหวะช้าๆจนครบ10ครั้งการบริหารนิ้วมือในท่ากำมือเหยียดและกางออกวิธีทำแบมือทั้งสองข้างแล้วค่อยๆกำมือทั้งสองข้างให้แน่นค่อยๆทำจังหวะช้าๆแล้วเหยียดนิ้วมือทั้งสองข้างอยู่ในท่าเดิม
กางนิ้วมือทั้ง5นิ้วออกจนตึงแล้วหุบนิ้วมืออยู่ในท่าเดิมทำ10ครั้งข้อแนะนำการดูแลตนเอง 1. เคลื่อนไหวร่างกายเสมอไม่ควรนอนอย่างเดียวนานๆควรลุกขึ้นมาบ่อยๆเพื่อป้องกันโรคกลับซ้ำและข้อติด 2. ควรได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องและพยายามสอนญาติผู้ป่วยให้ทำอยู่เป็นประจำ 3. ระหว่างทำให้คิดอยู่เสมอว่ากำลังทำการเคลื่อนไหวด้วยตนเองประโยชน์ที่ได้รับ 1. เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อฝึกฝนทักษะต่างๆและเพิ่มความมั่นใจและทำให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดเนื่องจากข้อไม่ติดกล้ามเนื้อไม่เก่ง 2. ลดโรคแทรกซ้อนและป้องกันโรคกลับซ้ำเช่นโรคปอดบวมปอดอักเสบหรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแผลกดทับข้อยึดติดกล้ามเนื้อรีบอ่อนแรงและความดันเลือดต่ำจากการนอนนาน 3. ไม่เป็นภาระกับครอบครัวกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัย